นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับเข้าสู่รายการสปีดไรเดอร์ในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแน่นอนครับจะมีเรื่องราวมากมายที่เราต้องพูดคุยกันรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับก่อนอื่นก็ต้องไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาครับตอนนี้ก็ยังเปิดสายเปิดสายอยู่แล้วก็คำถามย้ำอีกทีนึงชวนคำถามหน่อยRSV นะฮะย่อมาจากอะไรนะครับคือสายย่อครับสายย่อสายย่อตื่นมาใช้นี่มาเมื่อกี้ลำเพชรทาทายยังแล้วเดี๋ยวเราก็90โชว์กันเลยมาดูเรื่อง SX กันบ้างครับซูมเอ็กซ์ลูกไซส์52ควรตั้งวาล์วเท่าไหร่ดีครับเดิมๆเลยครับก็ตั้งอยู่ประมาณ 0.5 นะครับทั้ง ID ไอเสียแต่ถ้าเกิดว่ามันชิดไปก็ไปเป็น 0.7 ไปก็โอเคนะครับใช้ฟิลเลอร์เกจฟิลเลอร์เกจถูกต้องครับนะครับแน่นอนประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับก็ยังสามารถส่งคำถามหรือว่าโฟนอินเข้ามาทักทายพี่ลินกับพี่กิ้งได้นะถามมาเลยครับถามมาเลยตอนนี้พี่ลินอยู่กับเรานะจะแปลงขาแปลงยังไงทำยังไงอะไรยังไงพอพี่ลินไม่อยู่นะฮะก็ถามกันจังเลยนะว่าแปลงเนี้ยแปลงยังไงครับใส่ยังไงใช้ไปร้านไหนดีครับเนี่ยอยู่แล้วอ่ะถามดิครับเออไม่ใช่ตอบอย่างเดียวเลยผมต้องการขาตัวนี้ถามบ้างเถอะครับเดี๋ยวมันจะเหงาดู SMS กันดีกว่าครับแอร์ล็อกตัว R ABS นะครับเล่นตัวไหนดีไม่วอรี่เรื่อง ABS อยากได้อัตราเร่งจี๊ดจ๊าดควรทำอะไรบ้างและอะไรประกันขาดไหมครับอันดับแรกถ้าเราแต่งประกันขาดแน่นอนต้องทิ้งไปก่อนแต่งอย่างจริงแล้วทั้ง2รุ่นเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้ ใช่ไหมก๊อฟจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่จะรักกันมาแต่งถ้าไม่วอนเรื่อง ABS นะตัวผมเองอ่ะผมเล่นตัว S เลยสแตนดาร์ดครับซึ่งมันไม่มีอะไรเลยไม่มีโช๊คไม่มีแต่เครื่องยนต์มันเหมือนเดียวกันมันเป็นพื้นฐานเดียวกันหมดครับแค่ ABS กับกุญแจคีย์เลสแล้วก็ตัวกลางมันจะมีแค่จานดิสที่เป็นเบรกกิ้งที่เป็นจานดิสอยากกับตัวโช๊คอัพหลักที่เป็นซับแกร์แค่เองถ้าจะมาแต่งสายแว้นสายแรงเนี่ยตัว S ธรรมดาก็เล่นได้แล้วแค่นั้นก็พอแล้วครับใช่เพราะยังไงต้องมาแต่งอยู่ดีอ่ะยังไงก็แต่งอยู่ดีถึงก็เป็นตัว R ตัวกลางก็จริงที่มีโช๊คซับแท็กมาสุดท้ายแล้วผมเชื่อได้คุณเอามาคุณต้องเปลี่ยนเบรกนี่ก็ต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่เบรกยังก็ต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่เพราะฉะนั้นเอาซื้อตัว S ธรรมดาเนี่ยแหละครับสมเด็จเลยไหมทุกอย่างเล่นสมเด็จ9ชั้นแล้วรองซื้อมาแล้วปุ๊บเข้าท่านพี่ลินเนี่ยออกมาไปดิคันเลยสมเด็จมีราคาเลยนี่แหละฮะจริงๆนะตะกี้ที่เรามาแต่งอยู่แล้วเอาตัวแบบธรรมดามานี่คือตัวตัวสีเงินตัว R นะครับส่วนตัวสีเทาเนี่ยคือตัวท็อป ABS ตัว A ถ้าจะเล่นจริงๆถ้าจะเป็นสายแต่งอ่ะผมแนะนำให้เป็นตัว S คือตัวสุดท้ายเลยตัวถูกสุดถูกสุดจะมีสีขาวกับสีแดงตัวกลางมันจะเป็นสีเหลืองกับสีน้ำเงินส่วนตัวท็อปมันจะเป็นสีเทานี่กับสีขาวมุกครับนะพี่ลินครับแอร์ล็อกเข้าไปแต่งเยอะไหมครับช่วงนี้มีไหมก็มีแต่งอะไรกันบ้างคร่าวๆอันแรกก็เปลี่ยนอย่างร้านผมทำพวกเบรกก็เปลี่ยนปั๊มเบรกหน้าปั๊มเบรกบนล่างโชคหลังก็จะใส่เป็นหูเยื้องหูเยื้องเอาโชคที่ไม่ตรงรุ่นเป็นพวกโอลินโชว่าครับแล้วก็มาทำหูเยื้องครับเพราะรถตัวนี้มันจะสูงหูต้องมากลดลงมาหนึ่งใช่ชกเกือบตรงน่ะก็ถือว่าก็เยื้องก็เยื้องตัวท้ายที่จับที่จับทางเครื่องออกหน่อยนึงฉะนั้นแล้วออกรถมาเลยนะครับจะแต่งนะฮะก็มาที่ร้านเฮียรินเซอร์วิสเขาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มโชคอะไรต่างๆเนี่ยสามารถมีหมดชุดชุนชุดชามอะไรมีหมดถ้าจะเล่นครับซัพพอร์ตได้แนะนำเล่นตัว S ไม่ต้องตัว R ก็ได้นะครับยังไงผมช่วยได้ยังมาคุณก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีตามนั้นมาไปต่อไปลูกสูบครับ PCX 150กี่มิลครับสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึงกี่มิลครับลูกสูบ PCX ลูกเดิมกี่มิลลูกเดิมเพิ่มได้กี่มิลลูกเดิม50เท่าไหร่เนาะจำไม่ได้แล้ว54หรือเปล่าโดยประมาณนะครับถ้าอัพไซด์เนี่ยสูงสุดน่าจะได้อยู่ประมาณลูกโซนิกไซส์100นะครับเสร็จแล้วลูกโซนิก58มิล58เอออัพถึง58 58จุด58เป็น59ได้หรือใส่ลูก61ได้พอดี61ได้ถ้าหลุดจากนี้ตีปอกใส่ลูก CB ได้เอาแบบไม่ตีปอกก็คือ60 61 60 61ได้โดยประมาณนั้นกำลังดีโอเคครับย้ายถ้าจะเกินไซส์นี้ก็ต้องตีปอกแล้วตีปอกนี่เรื่องยาวแล้วทีนี้ความอึดความทนมันก็จะหายไปแล้วหายไปเป็นนั้นก็คือเอาที่แบบว่ามันอยู่ในไซส์อยู่ในแบบอยู่ในปอกอ่ะที่แบบว่าปอก
คว้าแล้วไม่บางยังเกินไปถูกต้องนะฮะเพราะทำไมก็แล้วแต่ให้แบบว่าคือแรงด้วยเหนียวด้วยมันจะเป็นอะไรที่แบบขีดสนุกลูกสูบ PCX 150 58มิลลูกสูบ PCX 125 54มิลประมาณนี้ครับตู้ BI ฮะขาตั้งคู่ติดสามารถซ่อมเองได้ไหมติดยังไงขาตั้งคู่ไม่ลงเหรอติดไม่ลงเหรอไม่ลงก็เกิดจากสนิมขึ้นสนิมขึ้นเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ค่อยเอาขาตั้งคู่ลงไงมาปุ๊บก็พึดพึดตลอดเวลาฉะนั้นแล้วสนิมกินแล้วถามว่าแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะครับโดยการต้องสเปรย์ก็เอาไม่อยู่ค้อนปอนหัวก็ยังเอาไม่อยู่ทำไงเผาไฟถูกต้องเผาไฟต้องเผาไฟแก้เผาให้มันร้อนแล้วค่อยเคาะใช่เพราะสนิมมันกินถ้าเผาแล้วไม่หลุดต้องตัดทิ้งไม่ใช่อันนี้ไม่ควรทำเองถ้าเกิดเบื้องต้นซิโตนิกแล้วไม่ออกครับต้องไปลงกึ่งหรือไปร้านถูกต้องครับชำนาญไม่ใช่เป็นเผาเองเดี๋ยวเผาใช่ใช่มาเดี๋ยวไฟลุกใช่เพราะว่าอะไรขึ้นเขาจะใช้หัวแก๊สเป่าใช่เป่าเฉพาะตรงจุดแสดงว่าพี่เคยเจออาการนี้มาก่อนบ่อยแล้วถามบอกว่าบ่อยแค่ไหนที่ใช้คอนปอนหัวไม่ออกก็ถ้าเคาะธรรมดาไม่ออกมันก็เรียบร้อยแล้วต้องเป่าแน่นอนแล้วไม่ก็ตัดทิ้งซื้อใหม่อ๋อตัดหัวน็อตตัดใช่ตัดหัวน็อตซ้ายขวาเนี่ยตัดแล้วก็ซื้อใหม่เลยซื้อใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นขาตั้งคู่ของพวกนูโวอะไรต่างๆพวกนี้โอ้โหขอโทษทีเถอะฮะต้องยกเข้าแทนเครื่องไฮดรอลิกแล้วกดออกบางทีก็เอาไม่ออกใช่ไหมพี่ลินใช่ต้องใช้ไฟแก๊สนี่แหละเผามันเกิดจากไม่ค่อยได้ใช้สนิมมันหลุดแล้วค่อยเคาะออกใช่โอ้โหอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำเองไม่ได้เข้าร้านครับสุดนะครับแต่ถ้าลองเอาโซนิกหรือเอาสเปรย์ที่มันล้างสนิมเป็นชั่วคราวอย่างเงี้ยพอถ้ามันออกมาได้ก็คันนี้ก็ยกขึ้นยกลงบ่อยๆหน่อย ใช่ไหมบริหารถ้าไม่ได้พี่ลินบอกไว้แล้วครับเอาไฟเป่าต้องเคาะอันนี้ต้องเข้าร้านแน่นอนเพราะว่าเราคงไม่มีไฟตัวหัวแก๊สที่ไปเป่าหรอกใช่อันตรายด้วยครับไลฟ์สดเขาบอกมาว่าวิธีแก้ขาตั้งคู่ฝืดคือใช้มันบ่อยก็ถูกต้องครับใช้ก็ไม่ผิดไงใช้บ่อยๆไม่ผิดทุกวันแต่ที่ติดคือไม่ได้ใช้แล้วนี่คือเขาพลาดไปแล้วเอออ่ะรถมือ2ครับ CB60F หรือ MT09 เลือกตัวไหนดีมันคนละคาแรคเตอร์นะถึงว่าเป็นรถ Naked Bike เหมือนกันใช่4สูบกับ4สูบกับ3สูบเดี๋ยวเรามาดูความเห็นของแต่ละคนกันดูว่า150กับ900ถ้าให้เล่นมือ2ณตอนนี้ผมมองว่ารถที่ซื้อง่ายขายคล่องแล้วเป็นมิตรกับเรามากที่สุดก็คือรถของ CB650F ใช่นะครับเป็นรถที่ขี่ง่ายขี่สบายเสียงหวานๆถึง CC อาจจะไม่สูงถึง900แต่ผมเชื่อได้ว่าเอามาขี่แล้วสนุกแล้วมันสามารถที่จะต่ออะไรก็ว่าต่อยอดคือว่าในการของเรื่องที่เราจะขยับ CC อันนี้เอาเป็นรถเริ่มต้นสมมุตินะซื้อ60มาเราจะไปตัวพันเนี่ยเวลาการขายอะไรเนี้ยรถตัวนี้มันจะขายง่ายแล้วก็ได้ราคามากกว่าเองนะครับเพราะว่าดูอย่าง MT09 เองเนี่ยโอเครถมัน CC สูงแล้วสมรรถนะดีเพราะว่าเน้นในเรื่องของกำลังแรงต้นแรงกลางเพราะว่ามันดิบมากนะครับแต่ผมมองว่าในเรื่องของการตลาดตัว MT09 อ่ะตลาดมันจะเดินน้อยกว่าตัว CB650F นั่นเองใช่อ่ะพี่ลินคิดว่าไงพี่ถ้าอย่างเอาเรื่องชุดแต่งชุดแต่งก่อนครับชุดแต่ง CB เยอะกว่าอ๋อนั่นไงแต่งนี่แต่งซื้อมาแล้วมานี่เลยมานี่ฮะเนี่ยง่ายๆเลยแล้วกันเนี่ยหน้าเราเนี่ยทั้งหมด CB ทั้งนั้นเลย650ทั้งนั้นเลยเอามาซับอะไรเยอะด้วย MT09 มี MT ก็มีตัวนี้มันก็มีครับแต่ว่ามีส่วนไหนบ้างครับมีส่วนไหนบ้างส่วนมากที่เขาใส่กันตอนนี้คือเขาจะใส่กันสะบัดก่อนเพราะว่าสะบัดก่อนรถมันแรงแล้วก็น้ำมันไวใช่กันสะบัดก่อนแล้วใช่ใช่แล้วเกียร์โยงครับเกียร์โยงตัวนี้ก็น้อยคนอยู่รถสไตล์เนเกตส่วนมากไม่ค่อยใส่เกียร์โยงแต่ว่าการล้มกันอะไรมีหมดมีอ้าวล่ะครับมีกิ้งเอากิ้งว่าไงในง่ายของโอ้โหแน่นอนครับก็ต้องเป็น CB 650แล้วเอาแล้วขายทำไมไม่ได้ค่อยได้ขี่ไงจะไปอัพตัวเอิญอ๋อครับวันนี้ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย CB 650F เนี่ยมันปฐมบทปฐมไบใช่ครับรถคันแรกที่แบบว่าอยากจะก้าวก่อนที่จะไปเล่นตัวใหญ่กว่านั้นนะฮะจริงๆนะก็ต้องบอกว่าเป็นค่อนข้างเป็นเอกฉันท์นะสำหรับผมเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่า CB มัน4เมตรเสียงเสริงมันหวานกว่าแต่ว่าในเรื่องของความโหดร้ายในช่วงของรอบต้นเนี่ย MT มันได้ก็จริงนะแต่มันมาแล้วมันก็หมดอ่ะแปลกมั้ยว่า2เมตรกับ4เมตรเนี่ยมองยังไงก็ต้องเลือก4เมตรใช่เลือก9 3เมตร3เออ3เมตรแบบคอสเพลนครับนะมันมาดุดิบอ่ะต่อเลยครับระหว่าง PCX ครับกับ Nmax เบาะตัวไหนน่าสบายกว่ากันนั่นแน่ทางคนขับและคนซ้อนนั่นแน่พอกันน่ะพอกันรถมันเบาะมันใหญ่มันเบาะ2ชั้นเหมือนกัน
รถสไตล์เดียวกันรถสไตล์เดียวกันเป็นคู่แข่งกันพอกันนะครับนั่งสบายเหมือนกันนะครับออกแบบมาเน้นความสบายอยู่ที่จะชอบค่ายไหนเพราะว่าแบรนด์รูปทรงชอบรูปทรงคันไหนชอบค่ายไหนนั่นเองแล้วของแต่งนะครับเยอะไหมสำหรับ PCX Airlock ก็ไม่ใช่กับ Nmax ตอนนี้ได้รับกระแสกำลังมาเลยซึ่งตัวสกูตเตอร์เนี่ยของเรามีอุปกรณ์ตกแต่งก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นงานแปลงเป็นงานแปลงซะส่วนใหญ่ใช่ครับเป็นแปลงพวกแปลงกันสะบัดแปลงเบรกอะไรประมาณเนี้ยครับใช่นิดอย่างวันนี้ผมทำอยู่คันนึงก็แปลงนิดหน้าแปลงหน้าแปลงนิดหน้าหลังใส่กันสะบัดใส่โชคใส่อะไรพูดถึงแปลงนิดหลังพี่จะทำไงต้องเปลี่ยนแม็กไหมหรือว่าใช้แม็กเดิมไม่เปลี่ยนครับใช้แม็กเดิมหรอจะมายึดยังไงต้องเจาะลืมถ่ายรูปมาให้ดูเจาะน็อตต้องเจาะน็อตที่แบบเดิมใช่ไหมอันนี้ต้องยอมเสียแหละเพราะว่าโครงสร้างอะไรที่มันมายึดจะอื่นไม่ได้แล้วต้องยอมเจาะแม็กกันแหละเจาะแม็กเพื่อทำสเปเซอร์เข้าไปเพราะว่าขาปั๊มตอนนี้ผมออกแบบขึ้นมาใหม่เพิ่งทำวันนี้แหละทำเสร็จแล้ววันนี้เพราะว่าสมัยก่อนที่สกูตเตอร์ทำปั๊มเบรกเนี่ยมันจะต้องเป็นขาปั๊มขาปั๊มซึ่งจะพิเศษกว่าขาปั๊มทั่วไปคือมันจะต้องมีลูกปืนเพื่อที่ให้ตัวมีลูกปืนด้วยแล้วก็เอาไปแปะด้านนอกซึ่งไม่ต้องไปตัดอะไรเลยตัวพีเซ็กที่ผมทำอยู่วันนี้อ๋อเหรอพอดีผมจะออกแอร์ล็อกมาไงอยากจะแปลงเพราะแอร์ล็อกไม่มีทิศหลังออกไหมยังจะออกอยู่โอเคดีนะเพราะว่าไม่มีทิศหลังไงผมทีแรกผมมองว่าจะไปเอาตัวแม็กของ Nmax มาใส่ได้ไหมแต่แม็กหลัง Nmax มา13แอร์ล็อกมา14หน้าหลังใช่ไหมทีนี้มันก็ไม่ได้อีกอ่ะทีนี้ก็เรากำลังคิดอยู่ว่ามันจะมีใครทำได้บ้างไหมสำหรับแอร์ล็อกที่มันไม่มีดิสหลังแล้วมาใส่ดิสหลังนี่ไงนี่ไงบอกแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากเลยว่าเดี๋ยวเข้าไปทำคอลัมน์ด้วยรถอะไรก็ตามได้เนอะแปลงได้หมดทุกชนิดผมเชื่อได้ว่าคนที่ขี่แอร์ล็อกอยากมีดิสหลังเพราะว่า Nmax มันมีดิสหน้าหลังไงแล้วออกเรียกมาไม่มีดิสหลังมาให้อ่ะผมเชื่อทุกคนที่ออกแอร์ล็อกต้องการที่มีดิสหลังแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่ใครจะเป็นเดี๋ยวรอดูยาคนแรกเดี๋ยวรอดูรถพี่ก๊อฟอาจจะไม่แน่คนอื่นได้ยินนะตอนนี้อาจจะเข้าไปเลยได้ไม่กี่วันก็ได้นะครับยังไงก็จะถ่ายรูปไปด้วยแล้วเราจะไปทำคอลัมน์ต่างหากว่าวิธีการอยากติดตามงานแปลงก็ได้ที่เพจของเราเพจอะไรที่ไหนลองฝากช่องทางหน่อย RSV Racing ของ Facebook นะ Facebook ของ Facebook นี่ชื่อเหมือนนี้เลยเนี่ย RSV Racing เนี่ยตามนี้ภาษาอังกฤษเลยนะก็จะอัปเดตงานแปลงอยู่นี่ๆๆหน้าเพจเราก็มานี่ครับเพจนะครับมีการอัปเดตทุกวันตลอดเวลานะครับว่ามีอะไรเคลื่อนไหวบ้างอะไรเข้าอะไรไม่เข้าอะไรแปลกๆก็จะถ่ายไว้เก็บไว้แล้วก็ไปดูไปเปิดเพจดูว่ามีงานตรงไหนจะเป็นเว็บไซต์ครับผมเว็บไซต์ www.rsv-racing.com ครับเอาล่ะอย่าลืมนะคำถามก็คือ RSV ย่อมาจากอะไรนะฮะแล้วก็มารับรางวัลเสร็จสำหรับผู้โชคดีนะมารับรางวัลเสร็จแล้วก็บอกกับทางพี่ลินว่าใช้รถอะไรครับก็จะได้สิ่งนั้นไปรถอะไรฟรีตีใส่กับรถท่านเลยฟรีไปที่ร้านใส่ให้ฟรีด้วยนะครับว่ากันเถอะจับฉลากวันจันทร์วันจันทร์เพราะฉะนั้นมีเวลาเพิ่มอีก1วันสำหรับการส่ง SMS เข้ามาหาเรานะครับเอาวันปี03-09ครับ 300,000 บาทสภาพ80ถูกหรือแพงเอาตัวลงปี03-09เนี่ยฮะ03ถึง09ก็03ถึง09หรือ03กับ09พอช่วงวันต่อมันจะอยู่ที่05นะ05 06มันคนละโฉมนะใช่เนี่ยตั้งแต่03มันคนละโฉมเลยคนละโฉมเออ08 09จะเป็นตัวเดียวกันครับจะเป็นไอ้ตัวตาเอเลี่ยนแต่03มันจะอยู่ถึงประมาณ03ก็จะเป็นนี่04 05หน้าแหลมแหลมมีหน้าแหลมแหลมธรรมดาไฟยังมีไฟยังมีฝาครอบไฟเป็นหน้าแหลมแหลมอ่ะเพราะที่รู้เพราะว่ากีโยงมันก็คนละรุ่นทำมาแล้วนี่ทำมาแล้วมีครับมีนี่ไงกีโยงปี03 03มันใช่ปี03 04 05ถ้าเป็นถึง06แล้วก็07 08 09จะเป็นอีกตัวหนึ่งเห็นไหมล่ะครับผมประสบการณ์20ปีราคานี่ดิราคา 300,000 น่ะถือว่าแรงนะรถราคานี่ไม่แรงอยู่ที่ว่ารถมีทะเบียนไหมโอ้นี่ครับใช่เพราะมันหลุดหลายปีเลยใช่ต้องเช็คดีๆเพราะว่ารถพวกนี้ส่วนมากจะเป็นรถนำเข้าเกรย์ต้องเช็คเลยเพราะช่วงปีนั้นน่ะยังเป็นเกรย์เยอะยังเป็นรถขาวจะไม่เปิด
ก็อย่าลืมนะสำหรับคำถามของเรานะ SUV ย่อมาจากอะไรนะฮะสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ SUV เท่านั้น482772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับจากฉลากวันจันทร์แหมวันนี้คุยกับสนุกมากคุยมันเลื่อนนะเวลาหมดเวลาต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติของเราก่อนนะครับขอบคุณพี่ลินมากครับที่มาพี่ลินสวัสดีครับโอกาสหน้ามาอีกนะเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเราเชิญอีกแน่นอนมาคุยกันโอกาสหน้าเดี๋ยวรถมาโชว์ด้วยนี่ดีเลยดีเลยนะครับท่านรองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอลฟ์มอเตอร์โปรเทคครับแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลฟ์ครับพบกับโรสวันจันทร์วันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับทาง Tuition 691กับรายการ Speed Rider พวกเราทั้ง4ท่านต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ